ดราม่าชุดแก้มนับว่าเป็นข่าวดีและความภาคภูมิใจสุดหลังนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างแก้มวิชญานีได้มีโอกาสไปขึ้นโชว์พลังเสียงบนเวทีออสการ์2020ในบทเพลง Into the Unknown ร่วมกันกับทางนักร้องดังจากหลากหลายภาษารวมไปถึงไอดีน่าเมนเซลเจ้าของเสียงภาคเจ้าหญิงเอลซ่าในหนังเรื่อง Frozen 2ซึ่งหลังจากสาวแก้มปรากฏตัวพร้อมกับสาวๆอีกหลากหลายประเทศบนพรมแดงออสการ์2020ก่อนขึ้นเวทีร้องเพลงจริงก็มีการถ่ายภาพสัมภาษณ์กันอย่างมากมายค่ะแถมสาวแก้มเองยังเปิดตัวด้วยชุดของแบรนด์ไทยอย่างเฉิดฉายเดินอยู่บนพรมแดงในทีมเจ้าหญิงดิสนีย์และยังได้รับคำชมมากมายจากชาวต่างชาติค่ะแต่กลับมีเสียงดราม่าจากชาวเน็ตไทยอีกแล้วล่ะค่ะที่วิจารณ์ในเรื่องชุดการแต่งตัวของสาวแก้มที่ดูเยอะเวอร์วังอยากมีวีนเด่นพร้อมกับตำหนิไปถึงทำไมไม่เลือกผ้าไทยไปโชว์ที่เป็นประจำชาติโดยเปรียบเทียบไปถึงสาวญี่ปุ่นที่มาในชุดประจำชาติที่สวยงามแต่ก็ยังมีหลายคนได้เห็นต่างบอกไปเป็นเสียงเดียวกันว่าแก้มไปโชว์ความสามารถร้องเพลงไม่ได้ไปประกวดนางงามนั่นเองค่ะ